สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านไปฟังความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังจากที่เมื่อวันก่อนเนี่ยอดีตโค้ชทีมชาติไทยอย่างซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยสำนักหนึ่งเกี่ยวกับการที่เวียดนามได้สร้างหนังเกี่ยวกับฟุตบอลที่มีทีมชาติไทยของเราเป็นผู้ร้ายซึ่งในเรื่องนี้ทางโค้ชซิโก้เองได้แสดงมุมมองว่าถ้าพวกเขาไม่เอาไทยเราไปโปรโมทหนังมันก็คงไม่ดังดังนั้นก็ให้มองกันเป็นเรื่องขำๆกันไปดีกว่าเพราะว่าเวลาเตะจริงแล้วส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายไทยที่โดนถูกกระทำซะมากกว่าก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าเขาคงอยากจะจุดกระแสวงการฟุตบอลของพวกเขาเราเองฝันอยากไปบอลโลกแต่เขานั้นแค่ฝันอยากจะเอาชนะทีมชาติไทยดังนั้นฝันของเรานั้นมันยิ่งใหญ่กว่าแน่นอนว่าพวกเขาโชว์ผลงานกันได้ดีในระดับเยาวชนแต่ในชุดใหญ่เนี่ยผมคิดว่าอีก10ปีข้างหน้าพวกเขาถึงจะสามารถเอาชนะไทยเราได้ชุดใหญ่ของเราในเวลานี้นั้นมันแข็งแกร่งกว่าณตอนนี้เราได้ไปถึงระดับเอเชียแล้วฉะนั้นเวียดนามเองเขาก็จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองในซูซูกิครับและเอเชียนครับต่อไปแต่ไทยเราเองก็จำเป็นที่จะต้องสร้างนักเตะรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทนด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เวียดนามเท่านั้นที่อยากจะเอาชนะไทยแต่เป็นทุกทีมในอาเซียนที่อยากจะเอาชนะเราด้วยกันทั้งสิ้นครับนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่ก็แน่นอนว่าบทสัมภาษณ์นี้ได้ถูกสื่อเวียดนามหลายสำนักนำไปเผยแพร่จนนำมาสู่คอมเมนต์ที่หลากหลายของแฟนบอลที่นั่นที่ผมได้แปลมาฝากกันในวันนี้ซึ่งก็ขอเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับมาเริ่มต้นกันที่แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามท่านแรกที่เขาได้กล่าวว่าผมคิดว่าสิ่งที่ซิโก้พูดมันถูกต้องเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีความภาคภูมิใจในชาติของเราแต่มันก็จำเป็นที่จะต้องมองที่ความเป็นจริงด้วยว่าพวกเขานั้นยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าในปัจจุบันสาเหตุหลักๆเลยก็คือผู้เล่นของเวียดนามนั้นบอบบางมากประสบการณ์ในการเล่นก็ยังไม่เทียบเท่านักเตะไทยการสนับสนุนทางด้านการเงินของพวกเขาก็มีมาต่อเนื่องมาในหลายทศวรรษแถมสโมสรของพวกเขาเองก็ยังมีโอกาสไปเล่นในระดับนานาชาติอีกด้วยส่วนแฟนบอลในลำดับต่อมาได้มากล่าวว่าในปัจจุบันนั้นเวียดนามได้มีผู้เล่นที่ฝีเท้าดีมากมายซึ่งก็มีร่างกายที่ก็ไม่ได้แย่ไปกว่านักเตะไทยเลยส่วนความคิดเห็นของแฟนบอลท่านถัดมาได้มาโต้แย้งครับว่าความคิดเห็นของเขามันผิดไปแล้วเพราะว่าเวียดนามของเราเองก็มีความฝันว่าจะไปฟุตบอลโลกเช่นกันความฝันในการเอาชนะไทยได้นั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในนั้นก็เท่านั้นเองส่วนความคิดเห็นถัดมาได้มากล่าวว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเราต้องการเอาชนะไทยเพราะว่าพวกเราแพ้ให้เขาบ่อยครั้งมากแต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นนักเตะเยาวชนของพวกเราประสบความสำเร็จมากมายในระดับทวีปในขณะที่ไทยนั้นมักจะตกรอบไปตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มดังนั้นเราไม่ควรเรียนรู้จากทีมฟุตบอลไทยแต่ให้มองไปที่ชาติที่เป็นผู้นำของเอเชียหรือว่าชาติที่อยู่ในระดับโลกส่วนแฟนบอลท่านที่5นั้นได้มีมุมมองว่าเวียดนามนั้นมีความภาคภูมิใจในตัวของเราเองแต่ก็ต้องพูดว่าด้วยมาตรฐานแล้วไทยแลนด์นั้นยังเหนือกว่าชาติอื่นๆในภูมิภาคนี้พวกเราไม่เคยเอาชนะพวกเขาได้ยกเว้นในปี2008ที่โชคดีเอาชนะได้1ครั้งพวกเขามีผู้เล่นที่ไปเฉิดฉายในเจลีก1แต่ผู้เล่นของเวียดนามนั้นไม่พร้อมแม้กระทั่งการลงเล่นในเจลีก2ในขณะที่แฟนบอลท่านต่อมาได้มีมุมมองว่าสงครามน้ำลายนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรมันจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อลงไปเจอกันซิโก้นั้นเขาย่อมรู้จักฟุตบอลไทยดีกว่าพวกเราแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องรอถึง10ปีหรอกมันคงอีกไม่กี่เดือนนี้แหละส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่า10ปีอย่างนั้นเหรอมันเป็นคำพูดที่เลอะเทอะเอามากๆผมเชื่อว่าด้วยขุมกำลังในปัจจุบันของเรานั้นสามารถหยิบยื่นความพ่ายแพ้ให้กับไทยได้ส่วนแฟนบอลท่านต่อมานี่ได้มากล่าวไว้อย่างสั้นๆว่าชายคนนี้น่าอายมากเขานั้นกำลังอยู่กับภาพมายาส่วนความคิดเห็นที่10นั้นได้มากล่าวว่าถึงแม้ว่าผมนั้นจะรักทีมชาติเวียดนามมากแต่ผมคิดว่าคำพูดของเกียรติศักดิ์นั้นก็มีเหตุผลพวกเรานั้นยังไม่มีความเป็นมืออาชีพตั้งแต่ระดับหัวองค์กรลงมาเลยในขณะที่ความคิดเห็นถัดมาได้มาคอมเมนต์ว่าถ้าในวันพรุ่งนี้ทีมชุด U23 ของเราเตะกับพวกเขาและเอาชนะพวกเขาได้สัก9ประตูต่อ0มิสเตอร์เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็คงยังจะพูดอีกว่ารออีกสักปีที่เวียดนามจะเอาชนะทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้อีกละมั้ง
่วนแฟนบอลท่านต่อมาได้มีมุมมองว่าสิ่งที่เกียรติศักดิ์เสนาเมืองพูดมันก็จริงมากๆพวกเรานั้นเพิ่งจะเอาชนะพวกเขาได้แค่ในทีมชุด U23 เท่านั้นจำได้ไหมว่าใน4เกมที่ผ่านมามีคนกี่คนที่จะต้องทุบทีวีทิ้งกันส่วนตัวแล้วผมอยากเห็นเด็กๆทุกคนที่ได้รับเลือกเข้าสู่ทีมชาติทำผลงานให้ดีที่สุดภายใต้สีเสื้อและธงไตรรงค์ของเวียดนามมาที่ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามท่านสุดท้ายที่เขานั้นได้มาแสดงมุมมองว่าถ้าอีกสัก10ปีนั้นผมเองก็ยังคงไม่แน่ใจแต่ถ้าในตอนนี้เราเองยังคงเป็นรองไทยอยู่ทั้งในเรื่องของพื้นฐานฟุตบอลสภาพร่างกายความเร็วเทคนิคและการต่อสู้ในสนามสื่อของเวียดนามเองก็ยังทำหน้าที่ได้ไม่ดีนักในการที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมทางด้านจิตวิทยาต่อนักเตะพวกเรานั้นยังคงไม่มีความเป็นมืออาชีพที่เพียงพอครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามที่มีต่อการออกมาแสดงมุมมองในครั้งนี้ของโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่ผมนั้นได้เลือกแปลมาฝากกันแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ